สมมติเขาคำนวณมาให้แล้วแต่สตาร์นะครับแล้วบอกว่าเป็นบอกหางมาแล้วให้เราหาค่า p นะครับอย่างข้อแรกข้อที่1เลยนะครับแต่สตาร์เท่ากับ 1.32 ทดสอบแบบหางเดียวทางขวาเป็นหางเดียวทางขวานะครับ p จะเป็นเท่าไหร่ 1.32 แล้วเนี่ยนะครับไม่ยากเลยวาดกราฟขึ้นมาและละเอียดต้องครบนะครับเป็นบวกแซสตาร์เป็นบวก 1.32 อยู่ทางขวาตกลงมาทางนี้นี่คือ 1.32 ตกมาบนกราฟเปล่าๆก่อนนะครับดาวตกลงมาบนภูเขาสีขาวก็ได้ครับนะเป็นการเปรียบเทียบเล่นๆก็ได้ไม่พลาดหางขวาก็คือแรงเงาทางขวาของดาวตกครับแล้วเราก็จะเปิดตารางกันหาพื้นที่เอาตารางแทบขึ้นมา 1.32 นะเปิดจากข้างนอกไปข้างในนะครับห้ามพลาดตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดู 1.32 จากข้างนอก 1.3 เล็งให้ตรง2 0.4066 นะครับ 0.4066 เนี่ยก็คือตรงข้างในนะครับยังไม่ใช่ข้างนอกนะครับคือข้างในฉะนั้นเนี่ยยังไม่ตรงกับตรงนี้ต้องเอา 0.5 ไปลบอีกทีนึงฉะนั้นเนี่ย p value จะเท่ากับ 0.5 ลบ 0.4066 กดกันก็เอามาทำด้วยกันก็ดีนะครับ 0.0934 ฉะนั้นตรงนี้คือ0.0934ฉะนั้นค่า p ก็คือ 0.0934 p คือพื้นที่ของดาวตกทางขวาฉะนั้นนี่ก็เป็น 0.0934 นะแล้วสรุปผลที่อัลฟา2ระดับก็คือ 0.05 กับ 0.1 ฉะนั้นการที่เราจะดูได้ว่ามันจะยอมรับหรือปฏิเสธเนี่ยให้เปรียบเทียบระหว่าง p กับอัลฟาว่ามันมากหรือน้อยกว่าครับอัลฟาอันแรกนะครับ 0.05 ดูดีนะครับว่าดูดีว่า 0.09 เนี่ยมันมากหรือน้อยกว่า 0.05 นี่มากกว่านะครับมีเท่ากับด้วยนะมากกว่าเท่ากับแปลว่าอย่างเงี้ยคือยอมรับนะครับยอมรับ H0 นะเพราะว่าค่า P มากกว่าเท่ากับอัลฟานะแต่ว่าเราดูอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นอัลฟา 0.10 p มันถ้า 0.09 น้อยกว่า 0.1 นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสรุปว่าปฏิเสธ H0 นั่นเองครับก็ไม่ยากเลยดูต่อนะครับข้อที่2ถ้าเป็นหางเดียวทางซ้าย z เป็นบวก 1.32 เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นหางซ้ายเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูการแทรกเหมือนเดิมนะครับสตาร์ 1.32 เหมือนเดิมนะครับอยู่ทางขวาบางคนพอบอกหางซ้ายไปตกทางซ้ายเลยไม่เกี่ยวนะครับคือสตาร์มันต้องตกให้ถูกของมันนะครับอยู่ตรงนี้ 1.32 หางซ้ายคือแรงเงาทางซ้ายทั้งหมดของสตาร์นั่นเองหมดเลยนะครับบางคนแรงเงาแค่นี้ตรงนี้ไม่ได้เอาหมดเลยฉะนั้นเป็นเลขเดิมนะฮะแล้วเป็นหางซ้ายเราจะเปิดตารางในเลขเดิมพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็น 0.4066 เหมือนเดิมบวกกับเต็มครึ่งคือ 0.5 ฉะนั้นเนี่ยค่า p ก็จะเท่ากับ2พื้นที่บวกกัน 0.4066 ได้เป็น 0.9066 นั่นเองค่า p คือ 0.9066 เยอะมากเลยนะครับเห็นไหมฮะค่า p เนี่ยทั้งหมดมันคือ1นะ p 0.9 แล้ว0.9066ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามาเทียบกันที่2ระดับ 0.05 กับ 0.10 เนี่ยคือชนะแน่นอนนะ p เยอะกว่าแน่นอนเพราะว่า p มันตั้ง 0.9 นั้นมากกว่าเท่ากับทั้งคู่เลยก็ยอมรับทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับลองทำข้อต่อไปดูนะครับ
จะลองไปทำดูก่อนแล้วจะหยุดวิดีโอไว้ไปทำมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดต่อมาตรวจก็ได้นะครับค่า Z นะข้อที่3ครับค่า Z เป็นลบ 1.32 ทดสอบแบบหางเดียวทางซ้ายที่ค่า Z เป็นลบเนี่ยมันก็จะตกทางซ้ายของ0อันนี้อัลฟาไม่เกี่ยวเลยนะวัดกราฟเปล่าๆขึ้นมาแล้วสตาร์มาตกเลยไม่ต้องสนใจอัลฟานะครับตอนนี้เป็นลบตกให้ลงทางซ้ายลบ 1.32 แล้วก็เป็นหางเดียวทางซ้ายนะครับสตาร์ทางซ้ายก็คือพื้นที่ทางซ้ายของสตาร์นั่นเอง p-value นะครับอันเนี้ยลบ 1.32 เปิดตารางก็ได้ข้างในเหมือนกันนะครับเลขเดิม 0.4066 เอา 0.5 ไปลบ 0.4066 นะครับงั้นก็จะได้ 0.0934 เหมือนเดิมแต่เป็นพื้นที่ทางซ้ายพื้นที่ไม่มีค่าลบนะพื้นที่มีแต่บวกฉะนั้นก็คือ p-value นั่นเองนะครับ 0.0934 แล้วเนี่ยการสรุปคล้ายๆเดิมนะครับอัลฟา 0.05 ก็เทียบกันนะครับว่า p เนี่ยมันมากกว่า p มัน 0.09 ใช่ไหมครับก็คือมากกว่าอัลฟา 0.05 นั่นเองเทียบดีๆครับบางคนชอบผิดไปบางทีเห็นว่าชอบมองกลับกันนะครับอันนี้ยอมรับที่ 0.05 นะครับยอมรับ0แต่อีกอันหนึ่ง p 0.09 ต้องน้อยกว่าอัลฟา 0.1 อันนี้จะปฏิเสธนั่นเองนะครับผมไม่เอ่ยเอาล่ะข้อที่4ครับ z ลบ 1.32 เป็นหางเดียวทางขวานะครับเลขเท่าเดิมแต่เป็นหางเดียวทางขวาก็วาดกราฟซัดขึ้นมาก่อนซึ่งอันนี้ไม่ยากนะครับตกให้ถูกทางลบนะครับลบ 1.32 นี่คือซัดสตาร์หางเดียวทางขวาก็คือพื้นที่ทางขวาของดาวตกทั้งหมดคือ p-value เต็มครึ่งคือ 0.5 เปิดตรงนี้นะครับเลขเดิมครับ 0.4066 ชั้นค่า p ก็คือเอาบวกกันครับ6บวก 0.5 ได้ 0.9066 นะครับนี่คือค่า p value p ข้อนี้ก็คือ 0.9066 อันนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับ p value ขนาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวยอมรับทั้งคู่เลยนะครับก็คืออันนี้คือยอมรับ S0 นะครับเพราะว่า p มันมากกว่าเท่ากับอัลฟา 0.05 นั่นเองยอมรับทั้งคู่เลยครับที่ 0.1 ก็ยอมรับเพราะ p มากกว่าเท่ากับ 0.1 แล้วก็ p มากกว่าเท่ากับอัลฟา 0.1 นั่นเองนะครับคือมากกว่ามันต้องมีเท่ากับอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขของที่เขากำหนดมาเป็นสากลอยู่แล้วครับถ้าเผอิญว่าถ้า p มันเท่ากับ 0.05 พอดีเนี่ยก็จะถือว่ายอมรับหรือว่า p เท่ากับ 0.1 ก็ถือว่ายอมรับแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็จะปฏิเสธนะครับอันนี้ยอมรับทั้งคู่เลยทีนี้ต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็น2หางนะหรือ2ทางก็ได้ครับดูอันแรกนะครับ z ลบ 1.32 ทดสอบแบบ2หางนะครับนั้นต้องคิดอะไรมากครับวาดกราฟ z ขึ้นมาวาดกราฟเปล่าๆขึ้นมาตกให้ถูกก่อนนะครับคือสตาร์มันมีค่าเดียวนะครับเป็นสองหางแต่สตาร์ต้องมีค่าเดียวลบตกทางซ้ายลบ 1.32 ครับเราก็ต้องจำหลักการได้นะครับของ p-value เนี่ยพื้นที่ของ p-value ก็คือพื้นที่รอบนอกคูณ2แทนที่ก็จะรายงานพื้นที่รอบนอกนะครับแล้วเอาพื้นที่เนี่ยไปคูณ2ทีนี้มันเป็นเลขเดิมนะครับถ้าเปิด 0.4066ลบเอา 0.5 เป็นลบก็จะได้ 0.0934 เหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็น2หางหนูจะต้องเอาอันนี้ไปคูณ2ถึงจะได้ p นะครับ p เท่ากับ 0.09 ขอโทษ0934คูณ2ท่านค่า p 0934คูณ21868นั้น p value มีค่าเท่ากับ0.1868 0.1868
1.8 6.8แล้วก็มาสรุปนะครับดูดีแล้วกันเทียบกันนะครับอันแรกอัลฟา 0.1 ลองเทียบว่า P เนี่ยกับอัลฟา 0.1 เป็นยังไง P มัน 0.18 เกินนะครับมากกว่าเท่ากับอันนี้ยอมรับ0อีกอันหนึ่งถ้าเป็น 0.2 นะกับอัลฟา 0.2 P มันแค่ 0.18 นะครับน้อยกว่าก็จะปฏิเสธ H0 ข้อสุดท้ายนะครับของหน้า5ถ้าค่า Z เป็น 1.32 เป็นบวกทดสอบแบบ2หารเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับวาดกราฟเปล่าๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดาวตกวาดกราฟเปล่าดาวตกนะครับแล้วก็หาพื้นที่ของดาวตกแค่นี้อันนี้เป็นบวกตกทางขวา 1.32 นี่คือ Z สตาร์แรงเงาแรงเงาหางรอบนอกคูณ2นะสองหางให้แรงเงารอบนอกคูณ2นะครับ 1.32 ได้ข้างใน .4066 0.5 ไปลบได้ 0.0934 ต้อง P ได้มาจากเอาอันนี้ไปคูณ2อีกทีนะครับ0.934 คูณ2ก็จะเลขเดิม1.868เพราะมันเป็นค่า Z เดียวกันแต่เป็นทางขวานะครับแต่ว่า P รู้จะได้เท่ากัน 0.1868 ฉะนั้นเนี่ยระดับเดิมนะครับก็จะยอมรับกับปฏิเสธเหมือนกันอันนี้คือ P มากกว่าเท่ากับอัลฟา 0.1 อันนี้ยอมรับ H0 อันนี้เป็น P น้อยกว่าอัลฟา 0.2 ก็จะปฏิเสธ0นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องของ p value ซึ่งไม่ยากเลยนะครับลองไปทวนดีๆแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คือให้โทรถามพี่พีมได้นะครับหรือว่าถามในห้องก็ได้ขอบคุณครับ